สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการเทคนิคการเพิ่มเพื่อนใน LINE นะครับเพื่อที่ไม่โดนจำกัดนะครับในการเพิ่มเพื่อนนะแล้วก็เอา ID หลักนะครับมาแนะนำเพื่อนในส่วนของ ID รองนะครับถ้าใครจะสร้างเป็น ID เขาเรียกว่าอะไร ID สำรองนะครับเช่นของผมเนี่ยก็สร้าง ID 2 ID 3ไว้แล้วนะครับแต่ว่าทีนี้เราไม่มีเพื่อนโหดนะครับก็มี2วิธีหลักนะที่ในการเพิ่มเพื่อนจะไม่โดนบล็อกนะครับคือเราแนะนำนะครับในส่วนวิธี2ก็จะเป็นการเพิ่มเพื่อนเข้าไปในกลุ่มนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่มีกลุ่มเนี่ยง่ายๆครับแล้วก็ไปพิมพ์ใน Facebook นะที่เป็นกลุ่ม LINE Ranger นะครับแล้วก็ขอเข้ากลุ่ม LINE ที่เขาเรียกว่าอะไรมีเพื่อนได้เยอะนะครับเพื่อต้องการเพิ่มเพื่อนเอามาช่วยผ่านด่านในส่วนคลาสเตจพิเศษนะครับหรือว่าเอามาส่งค่า F กันนะนี่ผมก็ส่งเป็นเรียบร้อยนะครับวิธีก็ง่ายๆนะอันนี้ของผมก็จะมี ID ทั้ง ID เปล่านะครับ ID เปล่าถามว่าเอาไว้ทำอะไรก็คือเอาไว้เชิญเพื่อนที่ไม่ได้เล่นนะครับเพื่อรับเควส50คนนะครับแล้วก็มันจะได้100ลูบี้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่วิธีการเพิ่มนะครับเนี่ยแล้วก็คลิกเข้าไปในส่วนของเครื่องหมายบวกตัวนี้นะครับเนี่ยคลิกเข้าปุ๊บแล้วก็กดเพื่อนนะครับนี่เพื่อน LINE นะครับก็คลิกเข้าไปแต่ว่าตัวนี้ผมจะเอาเป็นในส่วนของID เปล่านะครับก็ขาดอีก10คนนะผมก็จะทำเควสสำเร็จแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่170นะเมื่อกี้170ไป169นะครับผมก็ใช้วิธีนี้ไปเรื่อยนะครับบางคนที่ต้องการเพื่อนโหดแล้วก็เข้าไปดูในส่วนของในตัวเกมนะครับแล้วก็จำชื่อทีละ ID นะครับถ้าใครมี2เครื่องก็โอเคอยู่นะแล้วก็ดึงเข้าเรื่อยๆนะครับนี่เดี๋ยวผมเพิ่มไปก่อนนี่ครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะอันนี้เราก็จะเพิ่มเพื่อนได้เรื่อยๆนะครับมันก็จะไม่ถูกจำกัดนะครับแต่ถ้าเราไปค้นหาในส่วนของ ID เนี่ยมันจะโดนจำกัดบางทีโดนจำกัดไปหลายวันนะครับอันนี้แต่ก่อนเนี่ยผมก็เป็นนะเพิ่มไปประมาณ50คนนี่ก็โดนบล็อกไปเป็นทั้งอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็เพิ่มไม่ได้แต่ว่าใช้วิธีนี้ก็เวิร์กนะหลายคนก็ใช้วิธีนี้แหละก็มาแชร์กันครับความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับในส่วนของตัวนี้เดี๋ยวผมขอเพิ่มไปอีกสักนิดนึงก่อน19ซ้ำหรือเปล่าโอเคไม่ซ้ำนะครับนี่ครับผมก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยแหละส่วน ID 3ผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับคือตอนนี้เอาสุ่มไว้ก่อนนะครับคือปั้นไว้เป็น ID ตั๋วนะครับคือรอบก่อนเนี่ยผมก็จะปั้น ID ตั๋วนี่แหละแต่ว่า ID มันทับกันนะครับก็เศร้าไปนะเสียได้นะครับก็คือ ID เวอร์ชั่น2ไอ้ตัวที่ผมสร้างรอบก่อนนะที่โดนทับไปเนี่ยคือเปิดเกียร์7ดาวได้3ชิ้นนะครับซึ่งเสียดายมากเลยแต่ก็ไม่เป็นไรสร้าง ID บิเซนโซขึ้นมาก็ถือว่าโอเคนะก็ยังได้ชินจัง2ตัวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ได้ฮิมาวาริมาเหมือนเดิมนะครับได้เนเน่มาอีกตัวนึงนะก็ถือว่าโอเคอยู่ก็เป็นคอมโบนะครับเป็นใช้คอมโบเพิ่มแร่ผมก็จะใช้เป็น5ตัวนะบอกเลยว่าหลีกต่ำๆเนี่ยมาเจอผมในแร่บานนะครับครบ10ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6 78 9 10 11โอเคเกินละส่วนเพื่อนนั้นโหดเนี่ยผมก็เพิ่มไปเรียบร้อยนะครับเนี่ยแล้วก็เรียงไปนับเอาแต่ว่าบางคนเราเพิ่มไม่ได้คือคุณ Baby Ranger เนี่ยคือคนเพิ่มเพื่อนไปเยอะนะครับมันก็จะเพิ่มไม่ได้นะครับก็จะประมาณนี้ช่องคุกปู่ผมก็เพิ่มนะผมก็เพิ่มหมดนั่นแหละนี่ครับแล้วก็แชร์ไปแล้วแหละแล้วก็กดเพิ่มไปเรียบร้อยนะครับนี่เนี่ยถ้าคนที่มีเพื่อนได้เยอะแล้วเราแอดไปไม่ได้มันจะขึ้นประมาณนี้นะเดี๋ยวผมคลิกให้ดูกดอันนี้ไม่ได้ในผมเพิ่มไปแล้วนี่ว่าไปดูในส่วนของอีกไลน์อันนึงนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มให้ดูเลยอันนี้เป็น ID 3นะครับกำลังสร้างขึ้นมาแต่ว่าทำเป็นแบบไก่ตัวนะผมจะทำเป็นป้ายเหลืองที่ปั้นเขาเรียกว่าปั้นอะไรปั้นเป็นมาสเตอร์ไปเลยอ่ะ
เวล240อะไรประมาณเนี้ยแต่ก็ต้องสะสมยาวๆนะครับผมก็จะเปิดให้ดูรอบนึงแล้วผมก็จะดองยาวๆเลยแล้วก็ดองเพชรดองอะไรไปนะครับถ้าเราดองประมาณ 3-4 เดือนก็อาจจะถึงนะมันก็มีวิธีกว่านะอันนี้ผมก็เข้าไปในกลุ่มแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวนี้เพื่อนผมเพื่อนไว้127คนนะครับไปดูในส่วนของแชทที่ผมส่งไว้ก่อนนะนี่ของผมนะครับแล้วก็เพิ่มไปนะครับเนี่ยมันก็จะไม่โดนบล็อกโดนอะไรนะครับเมื่อกี้นี่ผมจะให้ดูนะครับว่าคนที่เต็มแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะขึ้นคือเราไม่โดนบล็อกหรือโดนอะไรนะครับคือเพื่อนเขาเต็มแล้วนะครับอยู่ไหนเอ่ยเข้ามาปุ๊บนี่ครับนี่มันจะขึ้นประมาณนี้นะคือเราไม่โดนแบนหรืออะไรนะครับคือเพื่อนเขาเต็มแล้วนะครับแล้วก็ไปแอดตัวอื่นต่อนะทีแรกผมนึกว่าผมโดนบล็อกหรือเปล่าโดนบล็อกเพิ่มเพื่อนนะครับมันจะมีช่วงที่ถ้าเราไปค้นหาแบบID นะครับ ID เองของเราเนี่ยมันจะจำกัดนะแต่ถ้าเป็นเพิ่มมาแบบนี้เราไม่โดนจำกัดนะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเราก็เพิ่มเรื่อยๆอันนี้เป็น ID เปล่านะเอาไว้เชิญเพื่อนที่สำหรับคนที่ไม่ได้เล่นนะครับเอาไว้ทำเควสเควสตัวนี้มันก็ยังไม่เปลี่ยนนะเชิญเพื่อน10ครั้งไอ้10คนเนี่ยมันก็จะได้อะไรล่ะเป็นดาบนะครับอันที่2เป็นเสื้อป้องกันอันที่3จะเป็นสร้อยอะไรของมันนี่แหละไอ้เซตตกแต่งนะครับส่วนถ้าเชิญ50คนก็ได้100เพชรนะก็จะมีประมาณนี้นะครับก็มี2อย่างในการเพิ่มเพื่อนในไลน์นะครับก็มี2อย่างหลักๆประมาณนี้นะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ